วัสดีครับคุณหนูที่น่ารักทั้งหลายพบกับกล้วยหอมจอมสนได้แล้วครับเช้าวันหนึ่งกล้วยหอมกำลังเตรียมตัวไปชายทะเลนี่ยากันแดดมีหนึ่งยากันแดดมีสองดีมากคราวนี้ที่ตักทรายมีหนึ่งที่ตักทรายมีสองดีมากดีมากเท็ดดี้วางแผนที่จะให้กล้วยหอมตามล่ามหาสมบัติและเอมี่ก็กำลังทำแผนขั้นแรกแว่นกันแดดมีหนึ่งแว่นกันแดดมีสองดีมากโอ้มีคนมาเคาะประตูมีหนึ่งมีคนมาเคาะประตูอ่ะเคาะประตูมีสองใช่ใครนี่ไหมเอ๊ดูก่อนใครครับอ้าวเพนมีใครเลยบีหนึ่งแต่ว่าดูซิบีสองมีคนเอากระดาษมาสอดไว้ที่ใต้ประตูโอ้ยจริงด้วยดูก่อนอะไรโอ้โหดูเหมือนจะเป็นลายแทงสมบัตินะเนี่ยหีบสมบัติและนี่คงจะเป็นบัตรเชิญล่ามหาสมบัติแน่นอนเลยและนี่ก็คือการบอกใบอันแรกให้กับเราไงเล่าตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วนี่ดูเหมือนปราสาททรายเลยนะบีหนึ่งใช่ก็ว่าดูเหมือนปราสาททรายเหมือนกันนะบีสองโอ้ใช่แล้วและที่เดียวที่เราจะหาปราสาททรายเจอก็คือที่ชายหาดไปไปชนกันอีกแล้วปะโถหยิบกระป๋องก่อนเร็วเข้าเร็วที่ชายหาดเท็ดดี้เพิ่งจะทิ้งคำบอกใบ้ไว้อีกหนึ่งอันเดี๋ยวเข้ามาแกนกล้วยหอมจะมาถึงแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วลูลูเรียบร้อยปีหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวเข้ามาแกนทางนี้หลังพุ่มไม้เลยมาแล้วปีสองฉันมาแล้วเร็วขึ้นอีกสิปีหนึ่งโอ้ยฉันเร็วที่สุดก็ได้แค่นี้แล้วนะปีสองนะอุ้ยดูนี่สิปีหนึ่งปราสาททรายนี่ปีสองมีธงปักบนยอดด้วยล่ะใช่แล้วนี่คือคำบอกใบ้อีกอันนึงไงแล้วมีหนึ่งแล้วนี่มันรูปเรือนี่ดูดิโอ้ยถ้างั้นสมบัติก็ต้องอยู่บนเรือนแน่นอนบนเรือเหรอเออใช่แล้วเรือไม่เห็นมีเรือแถวนี้สักลำเลยอะบีหนึ่งไม่มีเรือสักลำบีสองโอ้มีแต่เรือกระดาษในบ่อน้ำตรงนั้นน่ะเรือจริงๆด้วยใช่นะใช่แล้วเรือเอาขึ้นมาเลยโอ้เรือสมัครสมัครตายเปียกหมดเลยโอ้ยเปียกหมดแล้วแกะดูแกะดูที่มีไหมว่าไงโอ้ยไม่เห็นมีสมบัติเลยนั่นมันต้นไม้นี่แล้วนั่นก็มานั่งแล้วนั่นก็ดอกไม้โอ้มันหมายความว่าสมบัติซ่อนอยู่ในสวนไปเลยขณะเดียวกันพวกเท็ดดี้กำลังหาที่ซ่อนของการบอกใบ้อันสุดท้ายสำหรับการล่ามหาสมบัติเอาไว้บนต้นไม้ดีไหมมอแกนหรือว่าเอาไว้ในแปลงดอกไม้ดีเดี๋ยวเข้าเขามากันแล้วความคิดดีเอมี่มาเร็วเราเข้าไปอยู่ในสวนแล้วนะบีสองสมบัติอยู่ไหนเล่าคำบอกใบ้เขาว่ายังไงอะบีหนึ่งดูสิมีต้นไม้นะเขาว่างั้นนะต้นไม้หมายความว่าสมบัติจะต้องอยู่บนต้นไม้สิคิดเหมือนฉันเปียบเลยนะบีสองแต่ว่าไม่มีอะไรบนนั้นเลยอะบีหนึ่งไม่มีอะไรเลยบีสองที่แปลงดอกไม้ล่ะโอ้แปลงดอกไม้จริงสิดูก็ไม่เห็นมีอะไรอีกอะบีหนึ่งไม่จริงจริงด้วยบีสองมันคงแค่นั้นแล้วนะบีสองนะไม่มีวี่แววของสมบัติเลยเนาะใช่ไหมเราคงจะต้องล้มเลิกแล้วกลับบ้านแล้วล่ะใช่กลับบ้านเถอะไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ต่อไปแล้วเดี๋ยวก่อนบีหนึ่งอะไรเหรอบีสองนี่ไงภาพบอกใบ้บีหนึ่งไหนนี่เห็นหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่านั่นนั่นนั่นเป็นบ้านแล้วก็ดูเหมือนเป็นรูปหมีสามตัวหมายความว่าสมบัติที่อยู่ที่บ้านเท็ดดี้แน่นอนไปเลยแต่เมื่อกล้วยหอมมาถึงบ้านเท็ดดี้โอ้แล้วแปลกจังเลยนะบีหนึ่งแปลกมากเลยบีสองไม่อยู่บ้านน่ะแล้วก็ไม่มีสมบัติด้วยฉันว่าถ้างั้นเราก็โกโฮมเหอะไม่มีสมบัติติดมือไปด้วยเสร็จแล้วยินดีด้วยนะกล้วยหอมอะไรอ่ะเธอจะมาหาสมบัติแล้วล่ะจริงเหรอก็งานปาร์ตี้นี่ไงแล้วใช่แล้วมีอาหารอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยก็มีดื่มสิด้วยนะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยตื่นเต้นตื่นเต้นเต้นแล้วก็เธอเรื่องราวสนุกสนุกของกล้วยหอมจอมสนยังมีอีกเยอะนะครับติดตามชมตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากอยากจะบอกคุณหนูสักนิดว่าดื่มนมเป็นประจำทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วอย่าลืมก่อนนอนแปรงฟันเป็นประจำด้วยนะครับสวัสดีครับ